สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการ Coffee Break ผ่านช่วง Tonight Variety นะคะค่ำคืนนี้ก็เข้าสู่วันที่18เนาะค่ะ18มิถุนายนนะคะพุทธศักราช2565คุณผู้ฟังอยู่กับเราทั้ง2คนนะคะนุ้ยจิรภาสอนุวัฒน์ค่ะค่ะบ๊อบบี้ภัทรวีศรีหตรัยค่ะค่ะแล้วก็เหมือนเดิมนะคะสำหรับรายการเราในค่ำคืนนี้นะคะก็มีแขกรับเชิญพิเศษมาร่วมพูดคุยกันนะคะต้องบอกว่าแขกรับเชิญวันนี้นะคะจะมาให้ความรู้ในเรื่องของศาสตร์ที่น่าสนใจมากๆนะคะในเรื่องของศาสตร์การบำบัดร่างกายและจิตใจด้วยพลังงานบริสุทธิ์ค่ะถ้าพูดแค่ชื่อก็คือน่าสนใจแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเรารอวิทยากรของเราสักครู่นะคะช่องทางการติดต่อสื่อสารกับรายการของเรานะคะตอนนี้เนี่ยรายการเราก็คือกำลังไลฟ์กันสดๆนะคะผ่านทาง Facebook Fanpage SM 96.5 แล้วก็ทางช่อง Channel YouTube ที่ Thinking Radio นะคะคุณผู้ฟังสามารถร่วมแชทพูดคุยกับรายการเราได้เลยนะคะคอมเมนต์มาสดๆได้เลยผ่านทางที่เรากำลังไลฟ์กันอยู่นี่แหละค่ะหรือว่าจะเป็นทางLINE แอดก็ได้นะคะที่ at thinking radio นะคะเดี๋ยวเรารอแขกรับเชิญสักครู่นะคะที่บอกไปว่าในช่วงแรกนะคะจะชวนคุณผู้ฟังนะคะไปศึกษาเรื่องศาสตร์การบำบัดร่างกายและจิตใจด้วยพลังงานที่บนสุดนะคะวิทยากรรับเชิญของเรานะคะพิเศษมากๆค่ะคุณบ๊อบบี้นะคะคุณไกรสอนพรหมพิทักษ์นะคะหรือว่าหลายๆคนอาจจะรู้จักคุณลุงนะคะในชื่อของลุงหงอกติ๊กต็อกนะคะซึ่งปัจจุบันนี้นะคะท่านเป็นดาวติ๊กต็อกค่ะคุณบ๊อบบี้คะดาวติ๊กต็อกวัยที่ไม่ธรรมดาก็คือคุณลุงเนี่ยอายุ77แล้วนะคะต้องบอกว่าโอ้โหเป็นวัยเก่าที่เต็มไปด้วยความรู้ความสามารถที่อยากจะถ่ายทอดแล้วก็เลือกช่องทางการถ่ายทอดผ่านช่องทางออนไลน์ได้แบบทันสมัยมากๆนะคะเพราะว่ามีแฟนคลับเนี่ยติดตามคุณลุงเนี่ยนะคะลุงหงอกติ๊กต็อกเนี่ยถึงประมาณ 800,000 คนแล้วนะแล้วก็มียอดวิวเนี่ยกว่าล้านวิวแล้วนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ฟังอยู่ตอนนี้นะคะอยากที่จะติดตามคุณลุงนะคะคุณลุงเข้ามาในระบบซูมกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะลุงหงอกคะสวัสดีค่ะคุณลุงได้ยินชัดเจนไหมคะคุณลุงเสียงยังไม่ออกอากาศเนาะเดี๋ยวคุณลุงเปิดไมค์สักนิดนึงนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากติดตามช่องทางนะคะ TikTok ของคุณลุงนะคะลุงหงอก TikTok เนี่ยนะคะนุ้ยบอกช่องทางไว้ก่อนเลยนะคะช่องลุงหงอก TikTok นะคะ TikTok Family นะคะอันนี้คือเข้าง่ายมากๆนี้ลองเข้าไปฟังแล้วนะคะต้องบอกว่าแฟนคลับของคุณลุงเนี่ยหลากหลายวัยมากๆนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยนุ้ยชอบมากๆเลยนั่นก็คือการมีส่วนร่วมนะคะของแฟนคลับที่สามารถส่งคำถามหรือสามารถถามปัญหาปรึกษาปัญหาสุขภาพของคุณลุงได้แล้วก็ศาสตร์ที่นุ้ยบอกไปว่าอยากให้คุณลุงเนี่ยมาถ่ายทอดผ่านรายการของเรานะคะก็คือน่าสนใจมากๆเป็นศาสตร์ธรรมชาติเป็นพลังงานที่เยอะและสูงมากๆคุณลุงบอกว่าแบบนั้นนะคะแต่ว่ารายละเอียดนะคะจะเป็นยังไงนะคะต้องบอกว่าต้องฟังจากปากของคุณลุงอ่ะนะคะและที่ไม่ธรรมดานะคุณมาบี้นะก่อนที่คุณลุงเนี่ยนะคะจะมาเป็นดาวติ๊กต็อกนะคะเผยแพร่ความรู้ผ่านทางช่องทางออนไลน์ในของติ๊กต็อกเนี่ยนะคะท่านเป็นสื่อมวลชนที่ต้องบอกว่าโอ้ผ่านงานมาหลากหลายมากมายทั้งเขียนคอลัมน์วิทยาสารนะคะทั้งจัดรายการสื่อวิทยุนะคะเขียนคอลัมน์วิทยาสารเกี่ยวกับรถยนต์นะคะแต่ว่าเอ๊ะไปยังไงมายังไงถึงมาเป็นเจ้าของศาสตร์ที่ว่ามีได้นะคะคุณลุงได้ยินเสียงหรือยังคะได้ยินเนาะแต่ว่ายัง
ยังพูดไม่ได้ยินเนาะคุณลุงปิดไมค์ตรงที่ระบบสวัสดีครับโอ้มาแล้วขอสวัสดีอีกรอบนะคะคุณลุงเหงาคะโอ้โหนุ้ยเกินต้องขอบคุณสายเทคนิคเขาครับค่ะนุ้ยเกินถึงคุณลุงเนี่ยมาเยอะมากมาเลยปูมาเยอะมากแต่ว่าวันนี้เนี่ยต้องฟังจากคุณลุงแล้วล่ะค่ะว่าไอ้ศาสตร์ที่นุ้ยพูดถึงนะคะเกี่ยวกับพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยที่คุณลุงบอกว่าจะสามารถรักษามนุษย์ทั้งจิตใจนะคะทั้งร่างกายด้วยแล้วก็เป็นพลังงานที่ดีมากๆเนี่ยเป็นอย่างไรโอเคครับขออนุญาตเริ่มต้นนะเรื่องของพลังงานนี้โดยแท้ๆจริงๆแล้วมีแต่มันมองไม่เห็นจะรู้ได้อย่างไรจะสัมผัสได้อย่างไรผมบอกว่ามีช่องทางเดียวคือการเข้าถึงเท่านั้นจึงจะมาใช้งานได้ผมยกตัวอย่างเช่นคำว่าการเข้าถึงอย่างเช่นในห้องหนึ่งมันมีบ่อน้ำอยู่ในห้องนั้นถ้าเราก็เปิดประตูปุ๊บคือได้แค่เห็นแต่ทางฝั่งผมเนี่ยมันกระโดดเข้าไปในน้ำเลยกระโดดเข้าไปในน้ำในบ่อในห้องนั้นเลยครับท่านค่ะเวลากระโดดก็บอกคุณเป็นหนึ่งเดียวกับน้ำนั่นเลยก็แปลว่าเป็นหนึ่งเดียวกับพลังงานบริสุทธิ์ที่ว่านี้ผมก็ติดตัวไปผมก็เลยใช้คำว่าลุงหงอกเพียวเอเนอร์จีคือตรงนี้ครับท่านถือว่าเป็นพลังงานธรรมชาติใช่ไหมคะฟังให้ดีถ้างั้นนะถ้าบอกว่าพลังงานธรรมชาติมันถูกอยู่ 99% ค่ะนะฮะแต่ 1% ที่เหลือนั่นนะฮะมันเป็น 1% ที่ยิ่งใหญ่ถ้าหาว่าเข้าไปถึง 1% ปุ๊บมันได้ทั้ง 99 เลยครับท่านคือได้เต็ม 100 นั่นเองครับค่ะอย่างนี้ได้ไหมคะก่อนที่คุณลุงนะคะจะมาเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ตั้งศูนย์ขึ้นมาเนี่ยนะคะก่อนหน้านี้คุณลุงทำอะไรเป็นอะไรมาก่อนคุณลุงช่วยเล่าคร่าวๆได้ไหมคะอย่างนี้แต่คำว่าผู้เชี่ยวชาญนิดนึงค่ะผู้เชี่ยวชาญที่เรายินกันมาก็ได้ยินในตลาดสดตลาดแห้งมาเยอะตามสาขาวิชาชีพต่างๆค่ะแต่ทางฝั่งผมมักจะไม่ยอมรับคำว่าเชี่ยวชาญค่ะโอเคนะคือถ้าไม่ยอมรับความเชี่ยวชาญไปยอมรับอะไรทั้งนั้นน่ะเพราะกับว่าเชี่ยวชาญเนี่ยเขาไม่ได้ตั้งใบเขายอมรับกันเนาะเอางี้ดีกว่าได้มาช่ำชองกันแล้วกันเขาพูดเรื่องของเชี่ยวชาญลุงจะเรียกว่าช่ำชองโอเคเพราะว่ามันถึงปุ๊บเอามาใช้งานได้เลยนะครับเอามาใช้งานได้ในการรักษามนุษย์มันมาจากธรรมชาติก่อนอันธรรมชาติพลังงานตัวนี้มันซ่อนและซ้อนอยู่ในธรรมชาติในระดับนิวเคลียสครับท่านเห็นไหมไปนิวเคลียสแล้วไปวิทยาศาสตร์แล้วมั้ยค่ะทีนี้เมื่อเวลาไประดับนิวเคลียสอันนี้ก็อ้างถึงอย่างทีนี้ครับก็ต้องอ้างถึงรัตเทอร์ฟอร์ดเออรัตเทอร์ฟอร์ดเขาบอกว่าในนิวเคลียสนั้นมีพลังงานมากมายมหาศาลถึง 99% มันเป็นที่ว่างนะในนิวเคลียสมันเป็นที่ว่างแต่ลุงหงอกว่ามันเป็นช่องว่างมันจะก้าวข้ามเข้านิดนึงเขาบอกว่ามีพลังงานอยู่ 99.99% แต่ของลุงบอกว่ามันมีถึง 100% เกินอีกต่างหากพลังงานที่ว่านี้คือพลังงานบริสุทธิ์นั่นเองในระดับนิวเคลียสครับท่านก็แปลว่าในหน่วยเล็กๆแล้วเนี่ยใช่ไหมครับนี่ถ้าหากว่าโยงไปยังหน่วยใหญ่ๆมันก็จะไปลิงก์กับเรื่องของนู่นเนี่ยอวกาศนู่นนะมันไปลิงก์กับด้านค่าคงที่ใช่ไหมไปค่าคงที่แล้วค่าคงที่ตรงนั้นลุงจะใช้ภาษาที่ใช้กันก็คือทางด้านสแตติกพอเวลามันถึงสแตติกปุ๊บมันก็จะไปถึงด้านอะไรล่ะ potential energy คือพลังงานศักย์นะครับมันไปนู่นเลยครับท่านแล้วก็เป็นวิชาการเชิญครับทำไมคุณลุงถึงมาเป็นผู้ศึกษาแล้วก็เป็นผู้ช่ำชองในศาสตร์นี้คะอะไรเป็นจุดที่ย้ายจากสายงานก็คือเคยเป็นสื่อเขียนคอลัมน์จัดรายการวิทยุอะไรแบบนี้เนาะแต่ว่าก็เปลี่ยนมาเป็นการถ่ายทอดความรู้แบบนี้
ผมมักจะใช้อยู่เสมอคำว่า born to be เกิดมาแล้วเป็นเช่นนั้นเองนะครับก็อ้างถึงตั้งแต่เริ่มคุณแม่เนาะหลุดมากลางทุ่งนานั่นแหละไอ้ตรงนั้นอธิบายผ่านพุทธศาสตร์ก็คือดินน้ำลมไฟมันหล่อล้อมเป็นหนึ่งเดียวกันเลยตั้งแต่ตรงนั้นแล้วแต่หน้าวันนั้นยังไม่รู้ตัวเองหรอกครับว่าคืออะไรแล้วก็ประกอบชีวิตมาตามปกติทำอะไรก็ทำเกินจริงทุกครั้งไปประมาณนั้นนะครับโอเคนะพอวันหนึ่งวันที่1มกราคมปี37วันนั้นผมตั้งใจจะไปเคารพคารวะสักการะพระนเรศวรมหาราชที่ดอนเจดีย์สุพรรณบุรีขับรถเพียงคนเดียวจุดนั้นนะครับผมปวดปัสสาวะนะก็ออกไปยืนปัสสาวะกลางทุ่งนามันเหมือนมีใครสักคนนึงเอาหนังสติ๊กมายิงสีข้างตรงนั้นนะผมยืนงงอยู่งงมากทีเดียวไม่ทราบว่าเวลาเท่าไหร่นะเอาเป็นว่าในวาระที่ยืนงงแล้วก็นึกถึงเบนจามินแฟรงคลินอย่างเดียวนะวันนั้นนะวีนาวีตาทีนั้นเบนจามินแฟรงคลินเขาเป็นคนค้นพบไฟฟ้าในอากาศต่อมาก็ได้สายล่อฟ้าแล้วเบนจามินแฟรงคลินเขาเป็นผู้ที่มีปัญญาเลิศนะเขาเป็นหนึ่งในหลายๆคนนะที่เขารวบรวมเป็นรัฐธรรมนูญของอเมริกาเขาใช้กันมา200กว่าปีไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแปลว่าคนที่นั่งหัวโต๊ะน่าจะเป็นคุณเบนจามินแฟรงคลินตรงนี้คือปัญญาหลักแหลมมากที่จะบูรณาการภาษาของเขาได้อย่างลงตัวมากที่สุดก็แปลว่าระดับปัญญาปัญญาที่ว่านี้ลุงก็บอกว่า wisdom ยังไม่พอลุงใช้คำว่า pure wisdom ด้วยคือมันมาถึงปัญญาบริสุทธิ์นะครับทีนี้ในเนื้อหาที่ท่านได้อ่านมานั้นนะในนั้นผมก็บอกไว้ว่าเป็นอภิมหาปรัชญาใช่ไหมไอ้ตรงที่ผมบอกว่าผมเป็นนอนอยู่3ชั่วโมงไปกลับจะ3ชั่วโมงนั่นนะฮะประมาณ20นาทีนะฮะโลกวันนี้มันรอบตัวด้วยความเร็วสูงมากเอาตัวเลขเข้ามากำกับก็คือประมาณ 300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีก็คือความเร็วของแสงนั่นเองตรงนั้นใช่ไหมมันหลุดไปนอกโลกไปแบบความรู้สึกตัวทั่วพร้อมแล้วต่อมาก็โลกวันนี้รู้สึกมันจะหมุนช้าลงตัวผมเองก็นำมาแปะกับโลกก็ได้คำว่าเราคือโลกโลกคือเราตั้งแต่วันนั้นต้นมานี่ก็คือผมก็เลยบอกว่านี่เหลือคืออภิมหาปรัชญาคือให้กับตัวเองนะเป็นอนุมานเฉยๆหรอกแต่ทั้งหมดตั้งแต่วันที่1มกราคมปี37ถามหาตัวเองอยู่3ปีอือก็ตั้งถึงปี40ก็มาเยียวยารักษามนุษย์อยู่ที่สถานีวิทยุยานเกราะ AM 540ไอ้ประเภทซ้ายสุดนั่นแหละเปิดชื่อรายการว่าปรัชญาชีวิตค่ะนะมีจุดมุ่งหมายเพื่อสาพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิตเพื่อพิชิตอาการเจ็บไข้ได้ป่วยให้หายไปตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติร่วมกันก็พูดเรื่องธรรมชาติมาตลอดเลยใช่ไหมคนโทรศัพท์02มานี่ก็โทรศัพท์ก็รักษากันผ่านจอให้ผ่านโทรศัพท์นั่นแหละนั่นมันยุค YouTube นั่นแหละโทรศัพท์มือถือเนี่ยโทรศัพท์บ้านใช่ไหมขนาดมันมาแต่ตรงนั้นโอ้โหเฮฮาปาร์ตี้มากเป็นขวัญใจประเภทสวสวสายฮาเห็นไหมครับค่ะก็ได้ถูกก็แปลว่ามันอยู่ในตัวตนแล้วครับเอามาใช้เมื่อไหร่ก็ได้มีของอยู่แล้วผมใช้คำว่าเป็นสี่ศาสตร์ครับท่านหนึ่งธรรมศาสตร์ขออนุญาตครับไม่ใช่ธาตุพระจันทร์กับรังสิตแน่นอนหากแต่เป็นสายธรรมชาติธรรมชาติมันเกิดเองไม่มีใครสร้างเกิดอัตโนมัติแล้วตรงนี้นะเปิ้นไม่ใช่เบิร์นผมไปรู้ออโตเมติกของธรรมชาติที่มันเกิดนั่นเองครับนี่ก็ย้อนมาทางตัวเองก็เหมือนกันเนี่ยมันก็ลิงก์กันระหว่างตัวเองกับธรรมชาติโดยรอบจริงๆในภาพของแมโครตัวผมมันเป็นเพียงแค่ไมโครเล็กนิดเดียวเองทีนี้เมื่อเวลารู้ตัวเล็กสุดมันจะรู้ตัวใหญ่สุดเลยครับท่านเหมือนกับคำย่อที่เราใช้กันนะครับประมาณกันอย่างนี้เพราะฉะนั้นพอเวลามาเข้าลึกธรรมชาติเป็นตัวเราทั้งหมดก็อยู่ในตัวของทุกๆคนทุกๆท่านนั่นเองครับอยู่ในระดับนิวเคลียสมันอยู่จุดไหนมันก็อยู่จุดที่เป็นขั้วหัวใจครับท่านขั้วหัวใจหัวใจเป็นกล้ามเนื้อเห็นไหมในกล้ามเนื้อตัวนั้นมันจะมีคือทางด้านการแพทย์ก็ใช้คำว่าเผาไงวัดขึ้นหัวใจตัวนั้นนะครับนี่นะฮะแต่เขาวัดไปไม่ถึงหรอกเพราะว่ามันมาติดขัดในร่างกายมันเป็นไฟฟ้าสถิตนะฮะส่วนทางด้านการแพทย์มันเป็นไฟฟ้าประดิษฐ์ไฟฟ้าเสียบปลั๊กใช่ไหมครับ
ที่เราใช้กันอยู่ AEDC นั่นแหละเข้ามาไม่ถึงพลังงานไม่ถึงไฟฟ้าธรรมชาติไม่ถึงแน่นอนนะฮะเพราะว่าไฟฟ้าสถิตเนี่ยมันไม่มีค่า R มันยังคำนวณไม่ได้ตัวนี้เองมันเพียวฮะมันเพียวทั้งหมดนะงั้นเวลาผมพูดเรื่องนี้ผมจะพูดเรื่องของแม่เหล็กก็ต้องเป็นแม่เหล็กโลกนะไฟฟ้าก็ต้องมีไฟฟ้าสถิตนะตรงนี้แหละครับทีนี้มันก็จะมาลิงก์ขออนุญาตเพิ่มเติมนิดนึงมันจะมาลิงก์กับอะไรงานทางนิเวศศาสตร์นักวิทยาศาสตร์ก็พูดถึงเรื่องของแรงทั้งสี่แกอย่างเข้มแกอย่างอ่อนไฟฟ้าแม่เหล็กไฟฟ้าประดิษฐ์เนี่ยเขาพูดคำว่าประดิษฐ์แล้วก็แรงน้อมถ่วงของโลกอันนี้มันรวมเป็นหนึ่งเดียวกันไม่ได้ไอสไตน์ใช้อยู่15ปีก็ไม่ได้ครับตรงนี้เผอิญผมมารู้เรื่องนี้ทั้งหมดผมใช้คำว่าความโน้มถ่วงไม่ได้ใช้คำว่าแรงโน้มถ่วงเหมือนนักวิทยาศาสตร์เขาพูดถึงกันค่ะนิวตันก็ใช้แรงโน้มถ่วงมาตลอดแต่ความโน้มถ่วงผมว่ามีลุงหมอเป็นคนพูดคนเดียวมั้งในแผ่นดินนี้ประมาณนั้นครับค่ะแล้วมันเป็นภาพรวมทั้งหมดครับมันเป็นภาพของแมคโรทั้งหมดเลยครับเราได้ไมโครคือตัวเรามันเป็นหนึ่งเดียวกับแมคโรตรงนั้นมันก็เลยมาเป็นธรรมชาตินะครับทีนี้นอกจากธรรมชาติที่ผมพูดถึงแล้วมันก็เรื่องวิทยาศาสตร์ก็พูดถึงเรื่องของนิวเคลียสไปก็พูดถึงเรื่องของพลังงานเช่นพลังงานแสงพลังงานเสียงพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กไฟฟ้าสถิตนะนะแล้วก็พลังงานสัตว์จนทั้งหมดรวมทั้งหมดแล้วนะเรื่องของพลังงานทั้งหมดนี้มันจะมาหยุดที่ภาษาคำเดียวนะก็คือเรื่องของสแตติกครับท่านเห็นไหมมันจะไปต่างกันนะที่เขาเรียนกันทุกวันเขาเรียกว่าคอนสแตนต์ความคงที่ของอะไรต่างๆนะเขาใช้คำว่าคอนสแตนต์ของผมจะเรียกว่าสแตติกก็คือรวมคอนสแตนต์ทั้งหมดในโลกนี้มาเป็นหนึ่งเดียวคือสแตติกมันมีอยู่ในศูนย์กลางของโลกนั่นเองครับสแตติกตรงนี้เห็นไหมไปหาศูนย์กลางของโลกแล้วก็เหมือนศูนย์กลางของวงเวียนวงกลมเลยครับจุดนั้นมันจะนิ่งพอเวลาลากเส้นรัศมีมาปุ๊บเส้นรอบวงมันก็เป็น22/7ที่หาพื้นที่เส้นรอบวงเราเรียนกันพวกนี้เลยครับก็จะมีคนที่จะรู้จักตรงนี้ดีผมบอกว่าจะต้องตั้ง22ไว้และหารด้วยเส้นให้ลงตัวก่อนนะจึงจะรู้จักตัวลงถึง 99% อันนั้นจะไม่รู้จักนะก็แปลว่าคำพูดคำเดียวเนี่ยทางด้านนักฟิสิกส์ก็คงจะคิดหนักครับเพราะมันหาไม่ลงตัวโอเคนะครับโอเคนะแต่นั้นทีนี้การที่ลงตัวมันต้องเซตซีโร่แอนด์อากาลิโกเนี่ยภาษาพุทธศาสตร์ก็หมายแล้วพอเซตซีโร่คือเวลาเป็นศูนย์อากาลิโกก็อากาลิโกเอฮิปัสโกโอปันิโกปัญจตังเวทิตโพวิญญูฮิติไปผมจะลิงก์หลายศาสตร์เข้าอากาศทั้งหมดมีอยู่4ศาสตร์ธรรมศาสตร์วิทยาศาสตร์ทัศศาสตร์แต่เนื้อสิ่งอื่นได้คือจิตศาสตร์ตัวจิตศาสตร์ทุกอย่างครับท่านเป็นศาสตร์ชั้นสูงมากตรงนี้แต่มันต้องจิตต้องบริสุทธิ์นะจึงจะรู้ตรงนี้ได้นะศาสตร์จิตบริสุทธิ์หลักที่เป็นต้นเพราะฉะนั้นมาทีนี้มันส่วนทางลุงนะผมก็นึกอยู่ในใจส่วนตัวนะฮะไม่รู้จะเปิดให้กับใครได้รับทราบเพราะว่ามันยิ่งใหญ่ครับยิ่งใหญ่มากก็เลยบอกว่าอ่ะถ้าอย่างนั้นใช่ไงล่ะเอามาเป็นแอคทิวิตี้ก็แล้วกันรับผลลัพธ์เอาเองก็แล้วกันว่าคนที่คิดและพูดเช่นที่ว่านี่มีความสามารถอะไรมันก็มาถึงบทบาทของความสามารถเช่นข้อระฆังปิ้งเดียวเนี่ยหลับกันทั้งบ้านทั้งเมืองนี้เป็นต้นมันคืออะไรนั่นคือการบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในเสียงครับท่านเป็นที่มาของเสียงข้อขันหรือเปล่าคะใช่ครับพอระบุเสียงปุ๊บมันก็ไปลิงก์กับองค์การอนามัยโลกเขาบอกว่าเป็น internal energy เขาพูดว่า internal energy แปลว่าพลังงานนี้มันอยู่ภายในตัวเรานั่นแหละจึงเรียกว่า internal energy ของเขาใช้คำว่า internal energy ของลุงบอกว่า internal pure energy ลุงจะเติมคำว่า pure กับอีกทีหนึ่งเห็นไหมแล้วก็มี external energy เนี่ยอย่างเช่นขันเนี่ยมันเป็น external มันอยู่นอกตัวงามันก็เป็นตัวสุดยอดตัวว่า external energyมันก็คือเรื่องของวิทยาศาสตร์เพียวๆเลยครับท่านที่สิ่งล้วนๆเลยที่ว่าเนี่ยโอเคมาทีนี้เวลาผมจับขันกับค้อนมันก็เป็นหนึ่งเดียวกับลุงทีนี้เห็นไหมเวลาจับลุงหงอกคือขันคือลุงหงอกนั่นเอง
โอเคนะครับตอนนี้เวลาเขาเป็นขอความกรุณาฟังนิดนึงฟังให้สุดประมาณ40วินาทีถึง45วินาทีจะรู้ว่ามันวู้วู้มันไปถึงหลุมดำนะให้เลยเสียงเนี่ยครับฟังให้ดีๆนะครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับค่ะเสียงมันกังวานมากเลยถูกต้องครับมันเป็นก้นหอยฮะบอกว่าฟังจุดเสียงนะจุดเสียงภาษาฟิสิกส์ก็จะบอกว่าโฟนอนค่ะโฟนอนนี่แปลว่าพลังงานถ้าเป็นเสียงก็เรียกว่าโฟนอนถ้าเป็นแสงก็เรียกว่าโฟตอนค่ะไอโฟตอนก็คือพลังงานเดียวกันเนี่ยผมมาขบวนเลยว่าไม่ว่าเขาจะเรียกชื่อว่าโฟนอนหรือโฟตอนก็ตามทีผมบอกว่านั่นคือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นะมันสุดมันอยู่ตรงไหนทีเนี่ยมันสุดโฟนอนและสุดโฟตอนครับท่านมันสุดตรงนี้สุดเสียงตรงนี้ถ้าหากว่าจะมาวัดค่าความดังนะเขาเรียกว่าเดซิเบลทางฝั่งผมจะน้อยกว่า5เดซิเบลครับจุดนั้นนะดีที่มันที่จริงทางฝั่งผมมันไปถึง0เดซิเบลแล้วโอเคไหมนี่คือพลังงานตรงนี้คือไม่มีเสียงไปถึงจุดที่มันขาดเสียงหายเสียงหายเลยตรงนี้แหละครับที่เป็นพลังงานที่ยิ่งใหญ่มากก็ดีแล้วมีคนคนหนึ่งซึ่งเป็นคนไทยด้วยนำสิ่งนี้มาใช้ในเผื่อแผ่แบ่งปันผ่านจอกันอยู่ในขณะนี้นะครับก็ได้รับประสงค์ทั่วไปสิ่งเหล่านี้ที่ผมได้มาณวันนั้นที่บอกว่าหลุดโลกไปเคารพคารวะสการพระนเรศวรเนาะกับมโนนั่นตรงนั้นนะครับจำได้เป็นนั้นที่ผมเขียนเอาไว้ตรงนั้นบอกว่ามันเป็นเรื่องราวของสมาธิขั้นสูงสุดจนสุดที่สูงภาษาผมสูงที่สุดจนสุดที่สูงแปลว่าไม่มีสูงกว่านี้แล้วเรื่องของสมาธิถ้าพูดถึงสมาธิก็ได้ในกรอบอ้างอิงตรงนี้ครับท่านจริงไหมครับเพราะนั้นทุกคนมีสิทธิ์จะได้รับตรงนี้อย่างน้อยสุดลุงงอกก็เป็นตัวตั้งตัวตีตัวเริ่มต้นที่จะเผื่อแผ่ปันกันนะครับกรณีอย่างนี้ครับจนถามต่อได้เลยครับเสียงเคาะขันที่คุณลุงเคาะเมื่อสักครู่อะค่ะเป็นพลังงานที่ช่วยบำบัดในทางไหนคะเขาใช้ว่าบำบัดเนาะผมใช้ว่ากำจัดผมปฏิเสธคำว่ารักษาอย่างยิ่งผมเป็นคนที่ไม่ยอมรับคำว่าเชื้อโรคไม่ยอมรับคำว่าเชื้อโรคใดๆนะแต่ผมยอมรับคำว่าสัตว์โลกเท่านั้นสัตว์โลกต้องไม่รังแกกันประมาณนั้นนะครับนะงั้นพอเวลาเมื่อผมไม่ยอมรับสัตว์ไม่ยอมรับเชื้อโรคใดๆที่เขาว่าแน่นอนผมต้องรักษาตัวเองได้โดยไม่ได้ขึ้นการกินทาฉีดใดๆผมก็ทำมาอยู่แล้ว77ปีอัพก็ยังไม่เห็นเป็นอะไรทำนองนี้เพราะนั้นการที่เราออกไปอย่างนี้นะฮะในการที่กับผู้คนจริงๆผมอยากถ้าผมไปเคาะในรายการทางฝั่งคุณนะโอ้โหประชาชนคนไทยจะได้รับถึงอย่างมาขนสันตโรเลยผมต้องการอยากจะเผยแพร่เผื่อแผ่ใจผมอยากจะให้เป็นมอบเป็นสมบัติของชาติบ้านเมืองเดี๋ยวซ้ำไปนะเพราะต่อไปพัฒนาบุคลากรในการที่มารักษาสิ่งเหล่านี้ให้ไปช่วยกันรักษาทุกๆหมู่บ้านตำบลประมาณนี้นะครับดูสิความคิดผมมัน cover ขนาดไหนนะดีมากๆแล้วที่อสมทได้กรุณาให้โอกาสลุงครับที่ได้มาแต่ก็ตรวจทราบตามนี้เนี่ยใช่ไหมครับนี่เมื่อเวลาทราบแล้วก็มันมีของมันมีอยู่แล้วผมเป็นคนเข้าถึงเอามาใช้งานได้อย่างลงตัวที่สุดไม่ต้องอ้างอิงอะไรได้แต่อ้างถึงวิทยาศาสตร์ก็ให้ยกย่องคนที่เขาค้นคว้าทางด้านวิทยาศาสตร์อย่างมากเดือดน้องเนี่ยค่ะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะคะคนที่เข้ามาศึกษาศาสตร์ของคุณลุงเนี่ยนะคะต้องเป็นผู้ที่แบบเรียกได้ว่าเจ็บป่วยมาหรือว่าทางร่างกายหรือจิตใจอะไรมาแบบนี้หรือเปล่าครับใช่ถูกต้องครับส่วนมากทีเดียวนะฮะณวันนี้ผมพยายามจะบุคคลนะฮะผมแบ่งผู้คนไว้เป็น4กลุ่มทางด้านสื่อสารอะไรกันกลุ่มที่1ผมยกให้เป็น 10% กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีปัญญากลุ่มที่2คือ 90% แยกเป็น3ส่วนนะเส้นอยู่กระดังหลังไม่ทราบมองเห็นมีกลุ่มเฉยๆจะได้รับค่ะเห็นด้วยเนี่ยเห็นด้วยสุดตรงก็ไม่ได้ครับเห็นไหมผมไม่เห็นด้วยจุดผมก็ยิ่งไม่ได้หนักต้องกลุ่มเฉยๆจะได้
ผมก็พยายามที่พัฒนากลุ่มที่เห็นด้วยเข้ามาอยู่ในกลุ่มเฉยๆแล้วพัฒนาเข้าไปสู่มันมีคำว่าภาษาพุทธคือเมตตาอุเบกขาเลิกเบกขาถ้าที่จะได้ยึดเข้ามาไงครับก็พยายามเขียนภาพนี้ให้ดูประกอบกันเวลาผมอธิบายขึ้นภาพจะได้เข้าใจง่ายๆประมาณนี้ใช่ไหมมันกลุ่มมนุษย์เนี่ยหนึ่งปัญหาเนี่ยมันมีอยู่สี่ทัศนะมนุษย์โอ้ยเรื่องนี้เป็นการที่ผมเครียดมากกับแอดมินแอดเมินของผมเนี่ยครับต้องเข้าใจให้ได้ถ้าเข้าใจไม่ได้จะทำงานผ่านสื่อไม่ได้อย่างเงี้ยเพราะนั้นเราไม่เบรกใครแล้วไม่เตะตะขาใครต้องช้อนเสมอเพราะว่าเขาไม่รู้อย่างเรารู้เนี่ยผมบอกกับคณะทำงานกันนั่นไอ้ติ๊กต็อกเนี่ยครับพวกกลุ่มแอดมินกันนะทุกคนก็รู้จักกันที่เป็นที่สุดแล้วตรงนี้มันก็เลยทำงานได้อย่างสบายอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นพนักงานตัวนี้แหละครับนะวันนี้เอามาใช้ได้แล้วผมใช้ผ่านเสียงพนักงานเสียงเช่นอย่างเงี้ยผ่านแสงผมก็ทำได้เอาไปใช้มาใช้ก็ทำได้นะผ่านความร้อนก็ได้นะแล้วผ่านไฟฟ้าสถิตแค่ผมโบกมือเนี่ยสังเกตไหมแต่ยุ่งยิ่งในตัวครับท่านคล้ายๆกับว่ามันเหมือนกับผมยืนอยู่นั่งนอนอยู่ในข้าวของที่คำว่าข้าวของที่นี้อธิบายให้เข้าใจง่ายๆที่สุดก็คือฟังให้ดีกรุณามีโต๊ะอยู่มีผ้าปูโต๊ะผ้าปูโต๊ะนั่นคือข้าวของที่อะไรก็ตามที่วางอยู่บนผ้าปูโต๊ะผมดึงผ้าปูโต๊ะนิดเดียวมันขยับหมดทั้งบนโต๊ะเลยครับท่านเนี่ยพลานุภาพของข้าวของที่มันเป็นเช่นนี้ณวันนี้ผมยังบอกว่าไอน์สไตน์เขาเซตค่าคงที่ไว้คือความเร็วของแสงประมาณ 300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีผมยังบอกว่าเป็นค่าไม่คงที่ด้วยทั้งโลกเขายอมรับเป็นค่าคงที่ลุงหมอกคนเดียวเรามั่งบอกว่านั่นคือค่าไม่คงที่แต่มันอยู่บนค่าคงที่และค่าคงที่นี่เหมือนกับพาหนะให้แสงเดินทางด้วยความเร็วไร้ขีดจำกัดตรงนี้แหละครับคำนวณเอาไม่ได้หรอกครับมันเกินการคำนวณเพราะอย่างเพิ่งบอกว่าใครก็ตามสามารถหาร22หาร7ให้ลงตัวจึงจะรู้จักลุงงอก 99% ถ้าเซต0ได้แอนาการิโกจึงจะรู้จักตัวลุงงอก 100% เหมือนสำนวนที่ใช้ในการเขียนนะวันนั้นผมบอกว่ามีแต่นางสาวรจนาตาถึงเท่านั้นจึงจะรู้ว่าไอ้งอกมันมีอะไรในตัวเองโอเคไหมครับสำนวนนี้ก็แปลว่าท่านทั้งสองเนี่ยเวลาอยู่หน้าจอเนี่ยจึงจะพอจะรู้ในการสื่อสารกับผมในขณะนี้เห็นไหมครับสื่อสารโดยตรงเนี่ยไดเรกถือว่าใช้ได้แล้วนะครับแต่ถ้าหากก็ได้สัมผัสตัวได้จะรู้ทันทีพลังงานตัวเนี้ยรู้ทันทีปวดหัวปวดเฮดพวกออฟฟิศซินโดรมไม่สบายมากช่วยคนมาเยอะมากครับเนี่ยเป็นการคุยแล้วนะมาถึงตรงนี้ก็มาอยากจะคุยงานตรงนั้นโอเคนะครับเพราะมันผ่านแล้วก็อยากจะให้ตรงประเด็นตรงประเด็นที่คนถามมากที่สุดที่ทำได้เชิญครับส่วนใหญ่แล้วคนที่เข้ามาให้คุณลุงช่วยรักษาเนี่ยจะป่วยเป็นอะไรคะโอ้ยมากเหลือเกินครับท่านเออณวันนี้มนุษย์โลกใบนี้ที่มีปัญหามากสุดคือเรื่องของมือถือมือถอยคลื่นครับท่านนะฮะมือถือมือถอยคลื่นนี่มันมีความสูงมากนะครับอย่างเช่นงานของขออนุญาตนะ Google เนี่ยคือพยายามที่จะทำให้คลื่นให้มันเร็วที่สุดเช่น10ยกกำลัง100อย่างนี้เป็นต้นรู้สึกครับก็แปลว่าเขียนเลข1เอาไว้แปลเขียนเลข0ตาเป็น100 100แล้วนับทีนี้นั่นคือความถี่ที่มันเร็วต่อวินาทีเดียวซ้ำไปเห็นไหมครับทุกวันนี้ก็ใช้กันแค่10ยกกำลังประมาณ30 0เติม0ไปอีก30ตัว50ตัวไม่เกินควอนตัมใน50ตัวเห็นไหมครับเนื้อควอนตัมนี่เร็วกว่านี้เยอะครับท่านนะควอนตัมฟิสิกส์นะหรือว่าควอนตัมอินเทอร์เน็ตรอไม่รู้ว่าปีไหนเขาจะมานะครับก็เชื่อว่าเริ่มจะมาแล้วนะเขาทำฮาร์ดแวร์มาไม่ได้นั่นเองซอฟต์แวร์เขาได้ฮะซอฟต์แวร์แต่ฮาร์ดแวร์นี่ทำยากมากครับผมควอนตัมนะควอนตัมนี่มันจะเร็วมากตอนนี้เราคุยกันมันยังมีเดย์อยู่ประมาณ 2-4 วินาทีผมพูดปุ๊บทางฝั่งคุณจะต้องรออีก2วินาทีขึ้นจึงจะรู้มันไม่ต้อดับนะแต่ถ้าหากว่าถ้าหากว่าผมไปออกรายการสดที่ทีวีที่นั่นนะฮะทุกคนจะได้รับเรียลไทม์เลยครับผมมันไม่ดีเลยตรงนี้มันยังมีการพกดีเลยอยู่เพราะฉะนั้นถึงนี้จึงอยากจะในส่วนตัวนะครับ
ถ้าหากรายการชั่วรายการหนึ่งออกมาบริการผู้คนทั้งบ้านทั้งเมืองได้สบายแค่ผมโบกมือเนี่ย รู้สึกกัน 95% ทุกครั้งไปเลยครับสังเกตได้ไหมครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เราครับลองตั้งมือไว้อย่างนี้ดูสิครับเรียกว่าไฟฟ้าสถิตครับหรือว่าค่าคงที่ที่มันมูฟเมนต์ให้นั่นเองนิ่งไว้ทางฝั่งท่านต้องนิ่งไว้อย่างเดียวนะครับผมคือไดนามิกนะเคลื่อนไหวทางท่านก็สแตติกนิ่งเอาไว้แล้วมันจะรู้สึกที่ฝ่ามือหรือใบหน้าก็ได้ท่านนิ่งไว้นั่นอย่าสายท่านต้องนิ่งไว้อย่าสายมืออย่าสายมือนิ่งไว้หานิ่งไว้อย่างเดียวครับท่านท่านอยู่หน้าจอที่รบทุกคนนะที่อยู่หน้าจอในขณะนี้ต้องนิ่งไว้เลยเพราะมันไม่มีการสูญเสียอะไรไม่กินท้าฉีดต้องการจะให้รู้สึกตรงนี้ทุกท่านครับผมนะผมโบกมืออย่างเดียวฮะท่านคอยมันจะไปถึงหัวใจครับหัวใจนี่คืออวัยวะที่รักษาง่ายที่สุดเห็นไหมผมทำแค่นี้ท่านรู้สึกอย่างไรจะเพิ่งพูดนะครับแล้วคนที่อยู่ทั้งบ้านถ้าเอาอยู่ทั้งบ้านถ้ามีจอถ่ายทอดสดโอ้โหรับรองเลยผมบอกว่าเกินของ 90% ทุกคนจะได้มันประหลาดมากครับท่านโอเคผมถามย้อนกลับรู้สึกอะไรไหมหรือว่าไม่รู้สึกอะไรเลยตอบมาตรงๆเลยครับรู้สึกยังไม่ค่อยเข้าใจค่ะคุณลุงก็บอกนะบอกว่าให้ตั้งมือนิ่งๆนะต้องนิ่งนะคือเป็นผู้รับอย่างเดียวถ้าหากว่าตั้งจะมีค่าอาทันทีเลยอ๋อไม่ต้องทำตามใช่ไหมคะไม่ต้องบอกให้นิ่งๆอ๋อท่านต้องนิ่งเข้าใจแล้วค่ะท่านรู้สึกว่าท่าสแตติกของผมจะเป็นเนรามิกโอเคไหมทางผมเองผมได้พลังงานสแตติกมาเห็นไหมก็สแตติกมาโมเมนต์ให้เองครับมันเป็นพลังงานครับท่านนี่มันสัจจันมากครับผมเรียกว่าเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21ครับได้รับการตีพิมพ์มาจากนุนวารสารของตุรกีเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนจูนที่ผ่านมาปีที่แล้วนี่เองก็รองรับรับรองคำว่าพลังงานบริสุทธิ์เป็นการค้นปาเลยครับเนื้อเปเปอร์ยังมีนี่เปเปอร์ผมคนไหนไวก็ไปค้นคว้าเอาที่สกอร์พัสก็แปลว่าระดับสากลเขายอมรับกันเรียบร้อยแล้วเรื่องของพลังงานรักษามนุษย์ไม่ใช่บำบัดนะก้าวเกินกว่าบำบัดน้ำเสียผมเข้าใจอย่างภาษานะครับไม่ใช่รักษาก็รักษามนุษย์กำจัดสิ่งที่ไม่ดีออกจากมนุษย์สิ่งที่ไม่ดีเขาเรียกว่าเชื้อโรคเชื้อราเนี่ยโรคนั้นโรคนี้สายพันธุ์108โรคนั่นเองครับท่านเห็นไหมค่ะผมกำจัดทั้งหมดนั่นแหละที่สุดแล้วใช้คำว่าทุกคนทุกท่านนั้นบรรจุพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์มาเยอะมากมันอยู่ในหัวเราครับสมองเราเป็นตัวเก็บหมดนะค่ะเวลาผมพูดในฝ่ายเรื่องนี้ผมพูดอยู่3คำมันมีหัวใจมันมีปอดมันมีสมองแค่นี้เองครับมันจะลิงก์กันครับหัวใจเวลามันเกิดมันก็เกิดอัตโนมัติระหว่างไข่กับสเปิร์มจะเอกันอยู่ในห่วงแห่งจักรวาลก็คือมดลูกของผู้ที่เป็นเพศแม่นั่นเองผมยกย่องให้เป็นห่วงแห่งจักรวาลตรงนั้นไปเวลามาร้องแอนี่ก็คือมาถึงโลกพอตัดสายสะดือปุ๊บแม่กับลูกผูกพันกันมากครับท่านคนไหนที่เคยมีลูกน่าจะรู้ดีตรงนั้นพอตัดปุ๊บก็นึกถึงกันและกันใครก็ตามที่ขออนุญาตเพิ่มเติมนิดนึงในสังคมนะใครก็ตามที่ให้ร้ายกับแม่จะทำอะไรไม่ขึ้นไม่เกินครับท่านบอกไว้เลยครับเพราะแม่นี่เขามี3ธาตุอากาศเขาหายใจแทนน้ำก็ดื่มแทนอาหารหวานเขาก็ดื่มแทน3ธาตุนะดินน้ำลมส่วนทางฝั่งพ่อก็ให้ธาตุเดียวคือธาตุไฟมาจากสเปิร์มมาจากนิวเคลียสของสเปิร์มครับท่านตรงนี้นะครับวิทยาศาสตร์ศึกษาไม่ได้หรอกไม่มีทางศึกษาได้ครับแม้แต่ไข่แม้แต่ไข่ทุกๆเดือนเวลาเกิดมาก็ตอบไม่ได้แล้วมันเกิดมาจากไหนแต่ได้ยังไงมันเป็นอิทธิพลของระบบสุริยจักรวาลครับระหว่างโลกดวงจันทร์และดวงอาทิตย์นะทุกเดือนไม่เกินพังที่ท่านมีนั่นน่ะแค่แม่มีนั่นนั่นมันเกิดจากตรงนั้น เห็นไหมฮะส่วนสเปิร์มเนี่ยทีนี้มันมาจากไหนทีเนี้ยผมอธิบายได้หมดพวกนี้ครับเพราะว่าผมสเปิร์มฝ่ายพ่อเป็นผู้ผลิตแต่ตัวสเปิร์มลูกหัวนิวเคลียสมันเป็นของเราเนี่ย
นั้นเราก็มีสิทธิโดยชอบธรรมจะรู้ตรงนั้นนิยศาสตร์ไปไม่ถึงเราไม่มีทางไปถึงต้องจิตศาสตร์อย่างเดียวท่านได้อธิบายผ่านพุทธศาสตร์อย่างเดียวศาสตร์อื่นก็ไม่ได้ครับนะพุทธศาสตร์กับศาสนาคนละช็อตนะฮะคนละอารมณ์นะครับศาสนาคือเรื่องของบัญญัติทั้งหมดถ้าเป็นการก็คือว่าแต่บิดกนี่เป็นต้นหรือแม้แต่พระคัมภีร์ที่ศาสนาใดที่ว่าไว้นั่นเห็นไหมอันนี้คือศาสนาขอให้เข้าใจตรงนี้นิดนึงถ้าเป็นไปได้บอกเพราะว่าความเข้าใจไม่ได้สูญเสียอะไรไม่ได้ใครเสียหายผมเข้าใจนะครับก็พยายามเสริมความเข้าใจกับทุกคนที่ตามผมทางตรงทางอ้อมประการใดเหล่านี้เป็นต้นเป็นหน้าที่ครับทางฝั่งผมจะเป็นหน้าที่ให้เกิดความเข้าใจทุกคนครับเชิญครับการถามต่อเชิญครับแล้วทำไมคุณลุงถึงเลือกสื่อที่จะเผยแพร่ศาสตร์เนี้ยเป็นทาง TikTok ครับผมไม่ได้เลือกครับเมื่อมันมีพอดีฝ่ายเทคนิคเราเขาก็เป็นคนรุ่นใหม่อายุต่ำกว่า40ปีก็คล่องแคล่วคล่องว่องไวแม้กระทั่งการติดต่อสื่อสารนี่ก็เป็นคนรุ่นใหม่ติดต่อให้กับผมเห็นไหมฮะมีความสามารถคุยกันผ่านจอได้แต่ว่าเทคโนโลยีมันรองรับอยู่แล้วผมก็บอกว่าสิ่งที่ผมมีอยู่วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีจะเป็นเครื่องมือของผมสื่อสารถึงบุคคลทุกบุคคลคำพูดต่อไปนี้ผมพูดกันมานานเกินกว่า20ปีความว่าสิ่งที่ผมรู้เนี่ยส่วนตัวเลยนะค่ะปฏิตรงนี้สำคัญมากจะไม่มีใครไม่มีบุคคลใดไม่มีคณะบุคคลใดไม่มีสถาบันใดมารองรับและรับรองหากแต่จะมีมหาชนเท่านั้นจะมารองรับรับรองท่านทำงานผ่านก็เรื่องหล่อของมหาชนใช่ไหมครับผมทำงานสิ่งถือที่ต้องก็คือมหาชนนะครับเห็นไหมกลุ่มมหาชนนั้นจะรองรับรับรองกลุ่มพวกวิชาชีพจะรับรองไม่ได้เพราะมันหมุนกับมันศึกษาไปมันต้านเขาครับมันต้านเขาอย่างผมจะรู้เรื่องนี้แต่ผมก็ไม่เคยไปเบรกไปบรับวิชาชีพอื่นนะยิ่งวิชาชีพการแพทย์ผมยิ่งเกรงใจหนักด้วยสายการแพทย์เขาครองโลกกันมา250ปีเป็นอย่างน้อยครองโลกเลยนะบัตรมาฉีดเหล่านี้ไม่ต้องกินทาฉีดแล้วครับแน่ไหมถ้าพูดเช่นนี้ก็แปลว่าพูดในเชิงเกทับอยากให้เข้าใจมากกว่าจึงใช้ภาษาเหล่านี้เข้ามาให้ท่านเหล่านี้กรุณาเข้ามาเถอะผมก็เปิดเผยเสมอไม่มีปิดบังทั้งสิ้นเพราะต้องการจะถ่ายทอดทุกคนแหละทุกอาชีพด้วยครับดูเรื่องสุขภาพค่ะคุณลุงดูสุขภาพแข็งแรงมากอันนี้คือไม่เคยพึ่งศาสตร์ทางการแพทย์คุณหมออะไรแบบนี้เลยไม่เคยครับแต่ผมเคยผ่าตัดมาหนึ่งครั้งลูกสาวแม่ยายผมก็เป็นพยาบาลนะครับภรรยาครับครับครับค่ะเป็นพยาบาลที่วชิระตอนนี้เขาเกษียณไปเรียบร้อยแล้วขออนุญาตครับคุณจะไม่รู้เรื่องหรอกเพราะเขาบรรวิชาการจ๋าเห็นไหมฮะเขาวิทยาศาสตร์จ๋าจ๋าจ๋าเลยพอเปิดประเด็นปุ๊บไม่ถูกกันเรื่องนี้ได้มันไม่เพราะอะไรนะมันไม่ถูกกันเห็นไหมครับของเรามันธรรมชาติจ๋าเหมือนกันอ่ะของเขาวิทยาศาสตร์จ๋าใช่ไหมจริงๆวิทยาศาสตร์ศึกษาธรรมชาตินั่นเองครับเมื่อเวลารู้แก่นแก้ของธรรมชาติแล้วมันก็จบแล้วฮะวิทยาศาสตร์ไม่ต้องพูดถึงแล้วนี่มันจะแต่ก็ยกย่องนะผมก็ไม่เคยไม่ยกย่องครับยกย่องเสมอมานะครับครับค่ะใช้เวลารักษานานไหมคะที่ผมก็เป็น born to be เนาะผมเริ่มรู้ที่1มกราคมปี37ถามหาตัวอยู่3ปีเต็มครับท่านเปิดตัวเปิดตนก็คือปี40ที่สถานีวิทยุยานเกาะ AM 540รายการปรัชญาชีวิตนั่นเองครับใช่ไหมถามว่ากี่ปีนอกจากนี้25-26ปีแล้วครับหนูหมายถึงถ้าสมมติหนูรู้สึกว่าร่างกายแบบปวดเมื่อยอาจจะเป็นจากออฟฟิศซินโดรมหรืออะไรแบบเนี้ยหนูจะใช้ศาสตร์เนี้ยรักษาเนี่ยใช้เวลานานไหมฟังให้ดีวิรานานไหมนะถ้าว่าอยู่ปวดหายปวดเดี๋ยวนี้เลยครับไม่เกิน5นาทีแน่นอนปวดแล้วไม่ไปมากแน่นอนครับท่านแต่ผมต้องไงอยู่จะรักษาเป็นหมู่คณะมากกว่าเพราะนั้นรวบรวมบุคลากรในอสมทสิครับเชิญครับใครตอนนี้ให้โทรเข้ามาได้เลยถ้าไม่ใครเจ็บปวดก็เข้ามาที่ทางที่บ้านนะฮะเรื่องปวดเนี่ยปวดอะไรก็ได้ในร่างกายปวดอย่าไว้ที่สุดนะเรื่องปวด
ไหลปวดอะไรต่างจะไวมากทุกเพศทุกวัยเลยใช่ไหมคะถ้าเกิดว่ามีปัญหาใช่ครับ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 เรื่องปวดเนี่ยที่เบอร์อะไรนะคะคุณลุงโทรเข้ามาในรายการเดี๋ยวนี้ก็ได้ที่ท่านมีนั่นนะฮะแล้วก็ปล่อยสายเดี๋ยวหนูจะให้เบอร์ผ่านทางที่แชทมาในไลฟ์ของ Facebook Fanpage นะคะของท่านเองเชิญครับแล้วก็ต่อไปยังทางผมจะรักษาผ่านจอให้เดี๋ยวนี้ครับเชิญครับโอ้เสียดายมากๆเลยค่ะคุณลุงเพราะว่าเวลาของรายการคือหมดแล้วไม่เป็นไรจะรักษาผ่านใช่ใช่เดี๋ยวขออนุญาตนะคะรบกวนคุณลุงหอกนะคะในสัปดาห์ถัดไปเนาะเดี๋ยวเราคุยกันอีกทีว่าจะสะดวกวันไหนแล้วก็เชิญคุณลุงมาพูดคุยกันอีกนะคะดีมากนะยิ่งผมอยู่หน้าห้องส่งยิ่งชัดเจนนะแม้ผมมาดีเลยใช่ไหมครับได้ค่ะยินดีที่จะมาในห้องส่งของท่านนะครับผมยินดีมากได้ค่ะเดี๋ยวเราคุยกันหลังไมค์นะคะครับผมครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณลุงมากนะคะด้วยความยินดีเป็นอย่างมากและขอบคุณที่ท่านได้ติดตามมาก่อนนะเพราะว่าเราใช้เวลาน้อยมากในการติดต่อหรือออกจอในเวลาน้อยมากถ้าฝ่ายเพื่อนหนึ่งฝั่งคุณไม่พร้อมฝั่งผมไม่พร้อมจบข่าวเลยพอดีฝั่งผมก็ถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่งที่ติดต่อนั่นที่คุยด้วยนั่นนะครับโอเคนะค่ะค่ะคนนี้บอกเลยว่าผมบอกคิดและพูดแทนผมได้ทุกเรื่องคนที่คุณคุยด้วยนะครับได้ครับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับค่ะก็เดี๋ยวเราพักกันเลยสักครู่นะคะแล้วก็กลับมาคุยกันใหม่ในช่วงที่2ของรายการ Thank you very much ครับผมรายการ Coffee Break ช่วง Tonight Variety โดยภัทวีศรีหทัยและจิรภาสอนนุวัฒน์สนับสนุนโดยM-COT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนอ้าวสายต่อไปสวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าเลือกนี่สิครับยาน้ำแก้ไอมะแว้งราอัยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิดปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแว้งราอัยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบอ้าวสายต่อไปปลอดภัยจากโควิด-19 ที่เราทุกคนทำได้โควิด-19 เป็นโรคติดต่อที่ทำให้เกิดอาการป่วยในระบบทางเดินหายใจโรคนี้แพร่ระบาดจากผู้ติดเชื้อที่ไอหรือจามจากการที่เราไปสัมผัสกับพื้นผิวที่มีไวรัสอยู่แล้วเข้าสู่ร่างกายเราป้องกันโรคนี้ได้ด้วยการล้างมือบ่อยๆไม่เอามือสัมผัสใบหน้าและหลีกเลี่ยงการพบปะใกล้ชิดกันในระยะ1เมตรหรือ3ฟุต M-COT Radio Network ร่วมให้ทุกคนใส่ใจสุขอนามัยปลอดภัยโควิด-19 ช่องทางที่1 Clear ช่องทางที่2 Clear Clear ทุกช่องทางเปิดกว้างรับทุกความคิดฟังสดชมสดคุยสดได้ที่เว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net และแอปพลิเคชัน Thinking Radio ฟังย้อนหลังกดเมนู VOD ในแอปพลิเคชัน Thinking Radioและค้นหาทุกรายการของคลื่นความคิดได้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio เลือก playlist ชื่อรายการ 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข้มทิศสู่ความสำเร็จรายการ Coffee Break ช่วง Tonight Variety โดยภัทวีศรีหทัยและจิรภาสอนนุวัฒน์ค่ะเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของรายการ Coffee Break ในช่วงสุนัยวาไรตี้นะคะก็คุณมาวีคะในทาง Facebook Fanpage FM 96.5 นะคะตอนนี้ก็คือมีคุณผู้ฟังเนี่ยคอมเมนต์กันมาเยอะแยะมากมายเลยนะคะมีคุณผู้ฟังบอกว่ารู้สึกขนลุกรู้สึกวูบวาบประมาณนี้นะคะดิฉันเชื่อว่าอย่างนึงนะคะในการประกอบการรักษาของศาสตร์การบำบัดร่างกายและจิตใจด้วยพลังงานที่บริสุทธิ์ของคุณลุงหมอติ๊กก๊อกเนี่ยนะคะมันจะต้องมาพร้อมกับสติเนาะสติที่จะแบบว่า
ใช้ให้อยู่ในปัจจุบันขณะนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครที่สนใจนะคะเบอร์ที่ที่คุณลุงบอกว่าจะให้ไว้นะคะคุณผู้ฟังสามารถโทรไปได้ที่เบอร์นะคะ0957308200นะคะ0957308200นะคะหรือว่าจะลองไปตามที่ช่อง TikTok นะคะของคุณลุงก็ไปตามได้เลยนะคะTikTok นะคะใช้ชื่อว่าลุงหงอกิ๊กก๊อก TikTok Family นะคะเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษนะคะก็เข้าไปกดติดตามกันได้นะคะง่ายๆเลยถ้าใครรู้สึกว่าหลับยากหลับไม่นอนไม่ค่อยหลับนะคะหรือว่ารู้สึกปวดเนื้อเมื่อยตัวอะไรแบบนี้คุณผู้ฟังลองเข้าไปติดตามลุงหงอกก่อนได้ผ่านทางช่อง TikTok นี่แหละนะคะก็เดี๋ยวมีคุณผู้ฟังก็แสดงความคิดเห็นกันมาในช่อง Channel YouTube ด้วยอันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะลืมคือเวลามันค่อนข้างน้อยไปนิดนึงนะคะบางทีในเรื่องของการศึกษาศาสตร์พลังงานบริสุทธิ์แบบนี้มันต้องใช้เวลาเนาะนะคะเดี๋ยวโอกาสหน้าจะเชิญคุณลุงมาคุยใหม่นะคะเดี๋ยวกำลังจะหมดเวลารายการแล้วคุณบ๊อบบี้มีเรื่องอะไรทิ้งท้ายไหมคะไหนๆคุณนุ้ยก็ชวนคุยเกี่ยวกับเรื่องของนอนไม่หลับแล้วเนาะก็มีศาสตร์ของคุณลุงบอกกันเหมือนกันนะเมื่อกี้เกี่ยวกับเรื่องนอนไม่หลับแต่ว่าการที่เราจะได้รับศาสตร์เราก็ต้องมีการเรียนรู้มีสมาธิใช่ไหมทีเนี้ยบอกก็เลยลองมาคิดดูว่าถ้าเกิดว่าเอ๊ะถ้าเราอย่างเราสองคนก็ได้นะนอนไม่หลับบางคนเนี่ยต้องพึ่งยาถูกไหมบางคนต้องกินยานอนหลับต้องกินเมลาโทนินหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะถ้างั้นเราจะมีวิธีง่ายๆไหมสำหรับการที่เราจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อที่เราจะนอนหลับโดยไม่พึ่งยาทีเนี้ยจริงๆถ้าพูดเรื่องของสาเหตุของการนอนหลับนะคะคุณผู้ฟังสาเหตุของการนอนไม่หลับสาเหตุของการนอนไม่หลับเนี่ยมีหลายอย่างเช่นบางคนเนี่ยติดคาเฟอีนเนาะหลายคนที่ติดกาแฟดื่มคาเฟอีนเยอะหรือบางคนเนี่ยชอบดื่มคาเฟอีนคืออีกสักไม่เกิน4ชั่วโมงก่อนจะนอนอ่ะแบบเย็นๆน่ะก็กาแฟอยู่ก็ทำให้ฤทธิ์ของคาเฟอีนเนี่ยทำให้เราตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาหรือบางคนทำงานก็เครียดเนาะคนเครียดก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุหนึ่งนะคะที่ทำให้เราเนี่ยนอนไม่หลับทีนี้ถ้าเรานอนไม่หลับแล้วร่างกายของเราจะเป็นยังไงคือถ้าว่าเรามีปัญหาเรื่องนอนไม่หลับหรือว่าหลับไม่สนิทเนี่ยหรือว่าหลับได้ไม่เต็มที่หลับตื่นๆเนี่ยอาจจะทำให้เรานอนไม่พอใช่ไหมแล้วเนี่ยมันจะส่งผลถึงการหลั่งโกรทฮอร์โมนซึ่งจะทำให้ร่างกายเนี่ยไม่สามารถทำกระบวนการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอในร่างกายได้ทำให้ร่างกายเนี่ยมีประสิทธิภาพลดลงอารมณ์แปรปรวนง่ายหงุดหงิดง่ายแล้วก็จะเกิดปัญหาสุขภาพตามมาทีหลังได้ด้วยนะคะทีนี้นะคะทางแพทย์เขาก็เลยแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการนอนไม่หลับโดยที่จะไม่ต้องกินยาซึ่งได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการนอนว่าจริงๆเราต้องมาทำความเข้าใจบ๊อบเคยเล่าให้คุณผู้ฟังไปครั้งหนึ่งแล้วว่าเราองค์จรการหลับเนี่ยมันจะมีหลายช่วงเนาะก็คือหลับแล้วก็หลับลึกมันจะวนกันไปเรื่อยๆอย่างนี้ใช่ไหมคะทีเนี้ยเขาก็เลยแนะนำสั้นๆสัก7ข้อว่าถ้าอยากจะนอนหลับให้ดีให้สนิทเนี่ยทำยังไงบ้างอย่างแรกเขาบอกว่าคือให้เราเนี่ยออกแดดประมาณ30นาทีหลังจากตื่นนอนตอนเช้าคือเปิดม่านให้แสงสว่างเข้ามาในห้องหรือว่าออกกำลังกายเบาๆจะทำให้วงจรการสร้างเมลาโทนินเนี่ยดีขึ้นนอกจากนี้คุณผู้ฟังยังได้รับวิตามินดีด้วยเพราะว่าวิตามินดีตอนเช้าเนี่ยจะเป็นการรับแสงแดดเช้าเนี่ยเป็นช่วงที่ได้รับวิตามินดีที่ดีนะคะคือตอนนอนเหมือนกันคุณผู้ฟังตอนนอนก็แนะนำว่าให้ปิดไฟในห้องให้มืดสนิทงดใช้อุปกรณ์ที่ปล่อยแสงสีฟ้าคุณนุ้ยเคยมาเล่าให้ฟังแล้วเนาะว่าหลายๆคนเนี่ยเป็นประเภทแบบนี้ก็คือก่อนนอนทำอะไรคะเล่นมือถือทีวีดูโน้ตบุ๊กนี้นะคะจะทำให้เมลาโทนินเนี่ยหลั่งได้ไม่ดีนะคะคุณฟังก็งดใช้อุปกรณ์เหล่านี้สักประมาณสัก2-3ชั่วโมงก่อนที่คุณผู้ฟังจะนอนถ้าจำเป็นที่จะต้องใช้บางคนต้องเคลียร์งานหรืออะไรเนี่ยก็สามารถใช้แว่นกรองแสงสีฟ้าหรือว่าแอปพลิเคชันที่กรองแสงสีฟ้าก็ได้นะคะข้อต่อมาก็คือคุณผู้ฟังควรจะมีวินัยในการนอนใ
ฮอร์โมนเมลาโทนินเนี่ยหลั่งตรงเวลาก็คือร่างกายจะได้ปรับสมดุลทางการนอนหลับได้ดีขึ้นคือคุณผู้ฟังต้องเข้านอนตรงเวลาค่ะหลีกเลี่ยงการนอนกลางวันหรือว่าถ้าจำเป็นก็นอนสัก30นาทีเช่นคุณผู้ฟังอาจจะตั้งว่าโอเคจะนอน5ทุ่มนะก็นอน5ทุ่มทุกวันทุกวันทุกวันมันก็จะทำให้เหมือนเรามีนาฬิกาชีวิตว่าเราต้องนอนตอนนี้ตื่นตอนนี้เนี่ยค่ะหรือบางคนชอบออกกำลังกายแต่จริงๆการออกกำลังกายเป็นสิ่งที่ดีแต่คุณผู้ฟังไม่ควรจะออกกำลังกายดึกเกินไปเช่นไม่ควรออกกำลังกายหลัง1ทุ่มเพราะว่ามันจะทำให้การตื่นตัวกับกระทบกับการนอนนะคะหรือว่าไม่ควรดื่มเครื่องดื่มที่มีสารกระตุ้นให้ตื่นตัวหลังบ่ายสามโมงเป็นต้นไปเช่นไม่ดื่มกาแฟตอนเย็นสักสี่โมงห้าโมงเนี่ยก็อาจจะไม่ดื่มกาแฟหรือดื่มชาที่มีคาเฟอีนแล้วก็ข้อต่อมาก็คือเรื่องของการงดแอลกอฮอล์และข้อต่อมาก็คือการงดดื่มน้ำเวลาใกล้จะนอนเพราะว่ามันจะทำให้เราปวดปัสสาวะตอนกลางดึกได้นะคะที่เนี้ยเขาบอกว่าเป็นวิธีการที่ทำให้การนอนหลับมีประสิทธิภาพดีขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดว่าทำตามแล้วคุณผู้ฟังยังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการนอนไม่หลับก็แนะนำว่าสามารถไปพบคุณหมอเพื่อปรึกษาได้นะคะหมดเวลาแล้วค่ะคุณนุ้ยได้ค่ะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าเนาะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรายการ Coffee Break ช่วง Tonight Variety โดยภัทวีศรีหทัยและจิรภาสอนนุวัฒน์ขณะนี้เวลา 23:00 น.คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยเป็นสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองสมาคมศิษย์เก่าจุฬาจัดประกวดสุนทรพจน์ภัยพิบัติขจัดปัดเป่าด้วยพระมหากรุณาธิคุณเสริมสร้างค่านิยมของเยาวชนไทยอย่างมีประโยชน์สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์จัดการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ครั้งที่3ประจำปี2563ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรอบชิงชนะเลิศหัวข้อภัยพิบัติขจัดปัดเป่าด้วยพระมหากรุณาธิคุณโดยมีนิสิตนักศึกษานักเรียนในร้อยนักเรียนในเรืออากาศเข้าร่วมการประกวด